ครจะมาพูดกับน้องอย่างนี้นะตอนน้องนั่งติวแบบโพสต์หน้า Facebook ไปเขาอาจจะไปพิมพ์ว่าติวไปก็ไม่ออกหรอกเนี่ยเขาชอบมาพิมพ์นะชอบมาพูดกับเราว่าติวไปก็ไม่ออกหรอกน้องย้อนกลับไปถามไอ้คนที่พูดนะย้อนกลับไปถามเลยว่ามึงสอบข้อสอบมากี่รอบแล้วนะไอ้คนที่พูดอ่ะไปเคยเข้าห้องสอบมากี่รอบแล้วนะพี่เนี่ยทั้งหมด8ปีนะไม่รู้กี่สนามนะที่เข้าไปนะครับเพราะนั้นพี่เจอทั้งสถานการณ์ที่ข้อสอบง่ายเจอทั้งข้อสอบยากเจอทั้งไม่ยากไม่ง่ายเจอมาทุกสถานการณ์แล้วนะครับ yeah! มาทุกคนเริ่มครับหน้าที่8นะครับหน้าที่8ข้อที่1เรื่องนี้ต้องอยู่ในใจน้องๆทุกคนเลยนะครับน้องพี่ทุกคนต้องรู้จักนะเรื่องนี้คือเรื่องผลบวกของจำนวนนะฮะผลบวกของจำนวนเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าเขาให้เราเอาเลขบวกกันเลข1ถึง10ที่มันเรียงกันเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้เลยนะเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้เลยคือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง10โอเคไหมเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้เบสิกก่อนนะเพราะว่าในกลุ่มเราจะติวกันตั้งแต่พื้นฐานเนาะใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยน้องทำได้อยู่แล้วแหละไม่ยากนะฮะเขาถามหาผลบวกเลข1ถึง10นะฮะถ้าน้องไปเจอเลขแบบนี้น้องนั่งนับนิ้วไม่ไหวแน่นะฮะแล้วนั่งนับนิ้วไม่ไหวแน่นะวิธีการง่ายที่สุดเลยคือน้องสามารถใช้สูตรหาผลบวกได้นะครับแต่อันนี้มันยังบวกในใจได้ใช่ไหมทุกคนนะน้องพรประวิทย์นะใช่ไหมน้องณัฐมนเห็นไหมมันยังบวกในใจได้นะครับแต่ในกรณีที่เลขมันเยอะกว่านี้นะครับนะพี่พูดไว้ก่อนเลยในกรณีที่มันเยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้นะน้องสามารถใช้สูตรหาผลบวกได้นะครับอย่างข้อนี้มันยังนั่งนับนิ้วได้เพราะมีแค่10ตัวมีแค่นี้เองใช่ไหมฮะเพราะนั้นทุกคนครับถ้าน้องไปเจอเลขเยอะๆนะฮะเขียนไว้เลยนะและเขาถามหาผลบวกนะครับเขียนไว้ก่อนนะนี่จดข้างๆไว้เลยนะถ้ามีเลขเยอะๆแล้วเขาถามหาผลบวกนะให้ทุกคนเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2จดไว้นะถ้าไปเจอเลขเยอะๆแล้วเขาถามหาผลบวกนะให้เอาปลายนะปลายบวกต้นนะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2แค่นั้นเลยนะครับปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้น้องก็ต้องรู้ตัวปลายใช่ป่ะตัวปลายคือตัวไหนตัวปลายคือตัวท้ายสุดตัวต้นคือตัวไหนตัวต้นคือตัวแรกสุดของโจทย์นะทุกคนก็เอาปลายกับต้นบวกกันนะครับแล้วคูณกับจำนวนตัวซึ่งน้องพี่ทุกคนต้องรู้ว่ามันมีกี่ตัวใช่ไหมต้องนับให้ได้นะว่าไอ้เลขเนี้ยมันมีกี่ตัวถ้าน้องรู้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ว่ามีกี่ตัวแล้วก็หารด้วย2แล้วคิดเลขออกมาจบโอเคป่ะใครทำได้น้องคอมเมนต์คำตอบมาเลยนะครับนะไม่ยากข้อนี้นะไม่ยากทุกคนเริ่มพร้อมกันเลยเร็วเราเห็นตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะเรียกว่าตัวปลายไอ้ตรงเนี้ยจะเรียกว่าตัวต้นเพราะนั้นข้อนี้ปลายคือ10ต้นคือ1แล้วก็จัดเลยปลายบวกต้นได้11เขียนเลยนะปลายคือ10ต้นคือ1ปลายบวกต้นได้11นะครับคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนตอบพร้อมกันมันมีกี่ตัวครับกี่ตัวก็เลข1ถึง10ใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็มี10ตัวเพราะฉะนั้นข้อไหนถ้าน้องทุกคนนับได้ว่ามีกี่ตัวแล้วก็ใส่ไปเลยจริงไหมนับด้วยตาเปล่าได้ก็ใส่ไปเลยว่ามี10ตัวจบแล้วโอเคไหมคิดเลขครับข้อนี้พี่จะไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะครับยังมีเรื่องยากรอพวกเราอีกหลายหัวข้อนะเรื่องนี้พี่จะไปไวนิดนึงนะครับนะถ้าใครไม่ทันน้องเปิดทบทวนบ่อยๆนะครับทุกคนนะตัดเลขครับ2กระโดดตัด10ได้5นะเพราะนั้นคำตอบทุกคนจะได้เป็น11คูณกับ5เห็นไหมทุกคน11คูณกับ5 11คูณกับ5ได้เท่าไหร่11คูณ5ได้55คำตอบข้อนี้คือ55ฝนฟับเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ไม่มีใครผิดแน่นอนนะไม่มีใครผิดนะโอเคนะครับเพราะนั้นพอน้องดูโจทย์ข้อนี้ความยากความง่ายเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องเป็นทุกคนน้องทำได้ทุกคนนะครับนะแต่สิ่งที่พี่จะบอกคือวันสอบถ้าไปเจอเรื่องนี้นะครับหาตัวปลายให้เจอหาตัวต้นให้เจอหาจำนวนตัวให้เจอว่ามันบวกกันกี่ตัวโอเคไหมต่อไปทุกคนต่อไปไปต่อเร็วยังไวไม่ยากนะเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับข้อ2จงหาผลบวกใหม่แล้วใช่ไหม
ของจำนวนเรียงกันมาอีกแล้วตั้งแต่1ถึง17เห็นแล้วทุกคนต้องรู้เลยว่าคือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆคือถึง17เขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่พอเราเห็นแบบนี้ก็อย่าไปรอรู้ตัวปลายยังรู้ตัวปลายยังรู้แล้วคือตัวปลาย17รู้ตัวต้นยังรู้แล้วคือ1ใช่มั้ยรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นทุกคนครับคิดในใจหน่อยกี่ตัวกี่ตัวฮะเราก็ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวไอ้เลขพวกนี้มีทั้งหมดกี่ตัว17ตัวใช่ไหมก็คือเลข1ถึง17อ่ะก็มี17ตัวนะครับเพราะนั้นรู้เลยว่านี่มี17ตัว17ตัวรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นจบครับคิดเลขปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เริ่มปลายคือ17ต้นคือ1บวกกันได้18นะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2พี่จะไปไวนิดนึงนะเรื่องนี้ไม่ยากดูจากคอมเมนต์น้องๆแล้วไม่ยากนะหลายคนพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วเห็นไหมน้องวีระเดชเหรอน้องสุรสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมโอเคหลายคนตอบมาแล้วนะครับไม่ยากเรื่องนี้นะปลายบวกต้นได้18เสร็จแล้วนะครับคูณกับจำนวนตัวซึ่งเรารู้แล้วมี18ตัวแล้วก็ใส่เลย10โทษ17ตัวใส่เลยปุ๊บจบละที่เหลือทดเลขครับทุกคนทดเลข2กระโดดตัด18ได้9เพราะนั้นสุดท้ายแล้วคำตอบพวกเราจะเหลือแค่17คูณกับ9เห็นไหมแล้วถ้าใครติวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งคูณแล้วนะทุกคนท่องสุดคูณแม่9ได้ทุกคน9 7 63ใส่3ทด6 9คูณ7แล้วต่อไป9คูณ1 9คูณ1ได้9ทด6เป็น15เพราะนั้นติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยต้องรู้เทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวนะแม้ว่าเลขมันจะง่ายก็ตามนะครับน้องต้องฝึกทดไว้นะครับเพราะวันสอบมันไม่ได้เจอเลขง่ายแบบนี้หรอกแต่น้องต้องรู้ไอเดียว่าคูณเลขบรรทัดเดียวคืออะไรคูณเลขประมาณคืออะไรคูณเลขตัวลงท้ายคืออะไรเราต้องรู้นะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ153ฮะตอบช้อยข้อที่2ครับผม153เอา1คะแนนไปนะทุกคนเก็บแต้มไว้นะเก็บแต้มไว้เรื่องนี้ไม่ยากนะต่อไปทุกคนยังไว้ยังไว้เราจะได้จบหัวข้อนี้นะข้อที่3ทุกคนข้อที่3น้องจุ๊บแจงบอกเข้าใหม่ค่ะอาจารย์แก๊ปถึงหน้าไหนแล้วหน้าที่8ครับน้องหน้าที่8เปิดดูได้เลยนะหน้าที่8นะข้อ3จงหาผลบวกเหมือนเดิมทุกคนผลบวกเห็นไหมผลบวกของจำนวนเรียงกันเหมือนเดิมจาก1ถึง32เห็นโจทย์ปุ๊บต้องรู้เลยว่าเขาถามว่า1บวก2บวก3บวกกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง32มีค่าเท่าไหร่รู้ตัวปลายยังนะรู้ตัวต้นยังรู้จำนวนตัวยังรู้ครบหมดแล้วถ้ารู้หมดแล้วอย่ารอเลยแทนค่าสูตรเข้าไปเลยนะครับแทนค่าเข้าไปทุกคนเริ่มปลายคือ32ต้นคือ1ปลายบวกต้นได้33คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนตอบอาจารย์แก๊ปหน่อยกี่ตัวนะกี่ตัวดูง่ายเลยใช่ไหมก็คือเลข1ถึง32ก็ต้องมี32ตัวจริงไหมเพราะนั้นทุกคนรู้เลยว่ามี32ตัวใส่เข้าไป32ตัวจบฐานะใครเพิ่งเข้ามาคือพี่อธิบายนะใช้สูตรนี้หมดเลยนะนี่นะนี่ทุกคนปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะไปดูย้อนหลังเอาด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามานะทุกคนพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บตัดเลขจบแล้ว2กระโดดตัด32เป็น16คำตอบเราจะเหลือเป็น33คูณ16ทุกคนครับพี่เสริมให้นิดนึงเลขมันเริ่มเยอะแล้วเลขมันเริ่มเยอะแล้ววันสอบให้น้องสังเกตช้อยด้วยฟังให้ดีนะคือพี่เชื่อว่าน้องคูณเลขอ่ะน้องได้คำตอบกันทุกคนนะจริงป่ะ528ใช่ป่ะ528ใช่ป่ะน้องคูณเลขน้องได้คำตอบกันทุกคนอ่ะแต่วันสอบอ่ะน้องจะต้องเลขบางทีเลขมันเยอะน้องดูช้อยด้วยอย่างข้อเนี้ยลงท้ายไม่เหมือนกันเลยมั้ยตัวลงท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะนั้นเราคูณแค่ตัวลงท้ายพออันนี้3อันนี้6ทุกคน3 6เท่าไหร่คูณแค่ตัวลงท้าย3 6เท่าไหร่3 6 18แสดงว่าคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่คำตอบลงท้ายด้วย8แน่เพราะนั้นมันจะเป็นต้องไปคูณเยอะๆนะครับลงท้ายด้วย8ก็ฝนเลยฟับจบแหละการคิดเลขพวกนี้สะสมไว้นะครับเผื่อเราไปเจอเลขที่มันยากกว่านี้นะเราเอาไปใช้ได้นะครับสอนไปหลายอันแล้วนะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วก็สอนไปแล้วนะฮะต่อไปทุกคนต่อไปต่อไป
ข้อที่4นะจงหาผลบวกใหม่แหละผลบวกใหม่แหละเห็นไหมคือติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยมันต้องติวกันจบเป็นเรื่องๆเคลียร์ไปเป็นเรื่องๆนะครับนะผลบวกทุกคนผลบวกของจำนวนคู่เรียงกันอ้าวทุกคนกาดอกจันเลยเขาพูดถึงจำนวนอะไรจำนวนคู่นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามครับเริ่มตั้งแต่เลขอะไรเลขหนึ่งเอาปะบางคนทำไปทำมามึนไงทำไปนะคือทำแบบท่องจำน้องอย่าท่องจำลูกศิษย์พี่จะไม่ท่องจำแล้วเราจะไม่แบบ1บวก2บวก3ไม่เพราะเขาสั่งว่าผลบวกของจำนวนคู่ถูกต้องไหมครับทุกคนผลบวกของจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าเลขคี่เราจะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่เลขคู่เท่านั้นเราก็ดูสิมีเลขอะไรบ้างเออน้องรู้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็น2 4 6ใช่ไหมบวกกันใช่ป่ะเลขคู่ไงบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับจนถึง50เพราะ50เป็นเลขคู่ตรงเนี้ยจะเป็นตัวบอกขอบเขตนะครับวันสอบนะเพราะนั้นน้องต้องรู้ว่าเขาสนใจให้น้องบวกถึงไหนนะครับเราจะได้บอกขอบเขตได้ว่าไอ้เนี่ยคือตัวปลายนะไอ้เนี่ยคือตัวต้นนะจะได้หาจำนวนตัวได้จบเลยนะครับทุกคนข้อนี้เรารู้ตัวปลายแล้วเรารู้ตัวต้นแล้วนะครับนะไหนดูช่องทางเพจหน่อยสิใครได้เท่าไหร่ตอบมาได้เลยนะพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับนะพี่จะไล่ความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับนะบางคนเคยติวกับพี่อยู่แล้วจะรู้ว่ามันจะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะครับนะใจเย็นๆนะครับนะทุกคนเริ่มตัวปลายรู้ป่ะรู้ตัวต้นรู้ป่ะรู้เริ่มปลายบวกต้นได้52ทานะบวกเลขนะปลายบวกต้นได้52คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนตอบหน่อยมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวกี่ตัวครับกี่ตัวถึง50ป่ะบางคนบอกหนูแล้วหนูจะดูยังไงอาจารย์ทุกคนเอาอย่างงี้ทุกคนตอบพร้อมกันกับพี่นะเลข1ถึง50เนี่ยมีกี่ตัวเลข1ถึง50เนี่ยมันมีกี่ตัวมันมี50ตัวจริงป่ะเราก็รู้เลยว่าใน50ตัวนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งจำนวนขี้อีกครึ่งหนึ่งผู้ภาษาชาวบ้านคือคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งนะครับอย่าละครึ่งครึ่งเพราะนั้นเราก็รู้เลยว่าใน50ตัวเนี่ยมันจะมีจำนวนคู่25ตัวจำนวนขี้25ตัวอย่าละครึ่งครึ่งและพอข้อนี้พูดถึงจำนวนคู่เพราะนั้นต้องมี25ตัวแน่นอนแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะนั้นเห็นไหมตอนไปทำข้อสอบเนี่ยไม่ใช่เอะว่าจะจำอย่างเดียวนะครับพี่ทำไมถึงให้น้องไฮไลท์ทำไมถึงให้น้องขีดเส้นใต้นะครับไม่ให้ทำเพื่อสวยงามนะครับน้องต้องรู้ว่าวันสอบเขาถามเรื่องอะไรคือตอนติวเนี่ยมันก็ติวเรื่องที่มันเรียงกันใช่ไหมเรื่องนี้เจอแบบเดียวกันแต่พอในข้อสอบไม่ใช่น้องต้องรู้แล้วเฮ้ยอันนี้คำนี้คือหอละมอว่ะคำนี้คือคอละนอว่ะเฮ้ยคำนี้คือเลขยกกำลังเอ้ยโจทย์นี้คือโจทย์ปัญหาว่ะวงกลมไว้ต้องวงเฮ้ยเรื่องนี้การนับขาสัตว์ว่ะต้องดูให้เป็นนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้รู้ละ25ตัวคิดเลขครับน้องๆทุกคนคิดเลขมาคิดเลขได้นะครบแล้วนะ25ตัวนะตัดเลขครับ2กระโดดตัด52เหลือ26นะเหลือ26ตัดเลขเองนะทุกคนไปตัดเลขเองนะฝึกนะครับ2ไปตัด52เหลือ26สุดท้ายคำตอบของเราจะเหลือ26คูณกับ25จบแล้วทุกคนคูณเลขครับแล้วอาจารย์แล้วหนูจะคูณยังไงดีทุกคนท่องสุดคูณแม่25พร้อมกันเร็วแม่25ทุกคนบอกโอ้โหหนูจะได้เหรอทุกคนครับแม่25ทุกคนท่องได้ที่ลด 25% ตอนไปห้างยังคิดเลขไวเลยใช่ปะมือลั่นนี่กดอันนี้ที่ลด 25% น้องยังคิดไวเลยใช่ปะเพราะนั้นแม่25เราท่องได้นะครับทุกคนเริ่ม25คูณ6ได้เท่าไหร่ครับโอ้โหไกลเลย25คูณ4ได้100ถูกต้องป่ะ25คูณ4ได้100พอ25คูณ6อ่ะน้องก็บวกเข้าไปอีก2เท่าไม่ใช่2เท่าบวกเข้าไปอีก2ครั้งก็คือบวกเข้าไปอีก50เพราะนั้น25คูณ6ได้150ถูกต้องไหมฮะเราก็ได้25คูณ6ได้150ใส่ทุกคน3หลักกูไม่เคยทดสักทีนะ150ก็จะใส่อะไรทดอะไรทุกคน
คูณได้อะไรอ่ะใส่ตัวสุดท้ายคูณได้150ใช่ไหมใส่0ที่เหลือเอาไปทดข้างหน้านะเพราะนั้นใส่0ทด15เออไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกติวอาจารย์แก๊ปมีเรื่องแปลกๆเยอะแยะนะครับนะต่อมา25คูณ6แล้วต่อไป25คูณ2 25คูณ2ได้50ทด15เป็น65คำตอบข้อนี้คือ650ครับฝนช้อยข้อที่1เลยปุ๊บเลยจบเพราะนั้นการคูณเลขก็ต้องแม่นนะครับนะฝึกไว้ทุกคนฝึกไว้วันนี้เราไม่ได้มาตัดสินว่าน้องจะสอบได้หรือไม่ได้วันนี้เรามาพัฒนากันว่าเอ้ยเราต้องรู้อะไรบ้างดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะโจทย์แต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราคุยกันตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าโจทย์แต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันยังไงพี่ชี้ให้เห็นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ EP 0น่ะพี่ก็ชี้ให้เห็นไปแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องดูให้เป็นคิดเลขก็ต้องคิดเลขให้ไวนะครับนะฝึกเยอะๆครับทุกคนครับนะต่อไปข้อ4ผ่านไปนะต่อไปทุกคนข้อที่5เริ่มก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมข้อ5จงหาผลบวกใหม่แล้วครับผลบวกใหม่ละเห็นไหมต่อไปของเลขขี้เอาละครับเลขขี้นะจาก1ถึง100เรารู้เลยว่าเราเอาไม่หมดแน่100ตัวเนี่ยเอาไม่หมดแน่ทุกคนเห็น1ถึง100เนี่ย100ตัวใช่มั้ยเราเอาไม่หมดแน่นะครับเพราะนั้นเราต้องนั่งไล่ก่อนน้องไม่จำเป็นต้องทดตามพี่ 100% นะอันนี้พี่ทดเพื่อให้น้องทุกคนได้ดูเหมือนกันน้องเห็นโจทย์นี้เสร็จปั๊บน้องต้องรู้เลยว่าเขาสนใจแค่เลขขี้นะมันก็คือ1บวก2บวกโทษ2ไม่ใช่สิใช่มั้ยบวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆครับจนถึงอะไรครับจนถึงอะไรฮะนู่นเลยถึง100ป่ะ100เอาป่ะไม่เอาจนถึงอะไรครับ99มีค่าเท่าไหร่เขาถามว่าเนี่ยบวกกันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับนะเริ่มรู้ตัวปลายยังรู้แล้วรู้ตัวต้นยังรู้แล้วเห็นไหมเพราะนั้นระวังให้ดีนะไปดูในโจทย์นะน้องต้องแปลงก่อนนะว่าเขาถามอะไรนะครับระวังให้ดีนะอ่ะปลายคือ99ต้นคือ1ทุกคนเริ่มปลายบวกต้นได้100ปลายบวกต้นได้100ปลายคือ99นะบวกเลยนะครับนะต้นคือ1นะปลายบวกต้นได้100นะครับคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2กี่ตัวทุกคนถามไม่ยากเกินเนาะกี่ตัว50ตัวจริงไหมก็คือเลข1ถึง100นี่มี100ตัวใช่ไหมครับเราก็รู้เลยว่าภายใน100ตัวเนี่ยจะมีจำนวนคู่ครึ่งหนึ่งจำนวนขี้ครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งนะเพราะนั้นก็อย่างละ50 50ใช่ไหมเพราะนั้นข้อนี้มันก็ต้องเป็นจำนวนขี้ใช่ไหมก็ต้องมีทั้งหมด50ตัวนะครับเราก็ใส่ไป50ตัวจบแล้วคิดเลขทุกคนคิดเลข2กระโดดตัด50เหลือ25เพราะนั้นเราจะได้ว่า25คูณกัน100 25คูณกัน100ได้ 2,500 คำตอบข้อนี้คือ 2,500 ตอบช้อยข้อที่1เลย 2,500 ฝนฟับเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้ออกข้อสอบมาสักข้อหนึ่งเนี่ยน้องต้องทำให้ได้นะครับต้องเก็บคะแนนให้ได้นะฮะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะออกข้อสอบเหรอหลายคนชอบพูดงี้นะเฮ้ยแล้วมันจะออกข้อสอบเหรอพี่ก็ถามน้องย้อนกลับไปว่าใครจะมาพูดกับน้องอย่างนี้นะตอนน้องนั่งติวแบบโพสต์หน้าเฟซบุ๊กไปเขาอาจจะไปพิมพ์ว่าติวไปก็ไม่ออกหรอกเนี่ยเขาชอบมาพิมพ์นะชอบมาพูดกับเราว่าติวไปก็ไม่ออกหรอกน้องย้อนกลับไปถามไอ้คนที่พูดนะย้อนกลับไปถามเลยว่ามึงสอบข้อสอบมากี่รอบแล้วนะไอคนที่พูดอ่ะไปเคยเข้าห้องสอบมากี่รอบแล้วนะพี่เนี่ยทั้งหมด8ปีนะไม่รู้กี่สนามนะที่เข้าไปนะครับเพราะนั้นพี่เจอทั้งสถานการณ์ที่ข้อสอบง่ายเจอทั้งข้อสอบยากเจอทั้งไม่ยากไม่ง่ายเจอมาทุกสถานการณ์แล้วนะครับเพราะนั้นน้องอย่าเอาปีใดปีหนึ่งไปตัดสินนะครับนะบางคนบอกโอ้ปีนี้โอ้ข้อสอบง่ายมากเลยปีหน้าก็ง่ายอีกแต่ปีนี้กูสอบไม่ได้แต่คุณจะไปสอบปีหน้าไม่ได้ครับน้องอย่าทำแบบนั้นนะอย่าประมาทพี่ต้องพูดอย่างนี้อย่าประมาทนะฮะแล้วการที่สนามสอบเขาเปิดรับสมัครเนี่ยแล้วน้องไปสมัครใช่ไหมแล้วเขาประกาศสอบไวอะนะว่าทำไมสอบแป๊บเดียวเขาประกาศแล้วน้องมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่แค่มันมีช่วงโควิดเนี่ยคนเขาไม่ชินเฉยช่วงโควิดมันเลื่อนไงปกตินะสอบสมัครสอบเสร็จปุ๊บไม่เกิน45วันหรอกเขาก็ประกาศสอบแล้วนะครับเพราะนั้นจึงไม่เหนือความคาดหมายว่าสมัครสอบและประกาศ
นะครับประกาศสอบอะนะไม่เหนือความคาดหมายเพราะนั้นน้องทุกคนอย่าเรื่องนี้ไม่เอาหรอกเรื่องนี้ไม่ออกหรอกห้ามทันทีเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าความรู้เนี่ยมันจะไปใช้เรื่องอะไรอีกเราไม่ทราบหรอกนะพี่บอกเลยเราไม่ทราบเราไม่มีทางทราบนะอย่าไปคาดคะเนนะครับนะคาดคะเนเป็นไงล่ะทุกคนดูคริปโตที่ซื้อกันไปสิเป็นไงคาดจนผิดคาดเห็นไหมครับนะคิดว่ามันจะขึ้นมันก็ลงมันลงใหญ่เลยนะเอาใจคนซื้อคริปโตหน่อยนะครับนะคาดกันเข้าไปคาดว่ามันจะขึ้นนะเป็นไงล่ะทุกคนนะเพราะนั้นอย่าคาดเลยนะครับเราไม่ใช่คนออกสอบเราเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดดีกว่านะครับนะทุกคนนะสู้ๆนะทุกคนบ๊ายบายนะสอบกศน.ข้อสอบสูตรเดิมแต่หลายข้อมากถูกต้องใช่มั้ยนี่น้องนุชนี่มั้ยแล้วพี่บอกเลยคนไปสอบกศน.มาตรา38อ่ะนะ100ข้อคณิตศาสตร์รู้สูตรมั้ยรู้แต่ทําทันมั้ยไม่ทันเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้สปีดเทสไงไม่เคยถูกฝึกไงเห็นโจทย์ปุ๊บทำได้แล้วกูไม่ทำแล้วทำได้แล้วกูไม่ทำแล้วอันนี้กูทำได้แล้วแต่ไม่เคยลงมือทดจริงๆเลยเพราะนั้นสนามไหนเนี่ยมันจะไวมากๆนะสนามมาตรา38เนี่ยนะสนามมาตรา38จะไวมากน้องๆฝึกให้ดีไว้นะครับนะฝึกให้เยอะๆไว้ทุกคนนะครับนะโอเคนะครับไปข้อที่6ต่อไปนะคือพี่ไม่สนใจว่าข้อสอบไหนมันจะออกไม่ออกนะครับแต่พี่จะติวแบบที่พี่เคยเจอมาพี่จะเอาประสบการณ์มาบอกน้องๆว่าพี่เคยเจออะไรนะครับเอามาอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วพี่ก็ติวของพี่ไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะนั้นน้องพี่ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะครับนะจริงค่ะทำไม่ทันนะเดี๋ยวมาตรา38รอบนี้เนี่ยนะพี่บอกเลยงานเข้านะครับนะถ้าใครไม่ฝึกดีๆนะหนักพี่บอกเลยนะทุกคนข้อที่6จงหาผลบวกของเลขเรียงกันใหม่แล้วทุกคนผลบวกนะฮะของเลขเรียงกันเลขเรียงกันเห็นไหมจาก4ถึง21จาก4ถึง21ทุกคนก็เริ่มเลยถ้าใครไม่ทันก็เขาให้บวกอะไรบ้างเลขเรียงกันธรรมดา4บวก5บวก6บวกไปเรื่อยครับจนถึงเท่าไหร่21เขาถามว่า4บวก5บวก6ไปเรื่อยเนี่ยบวกจนถึง21เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับนะเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่เริ่มทุกคนตัวปลายรู้ป่ะตัวปลายรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นน่ะรู้เห็นไหมเริ่มเลยสิตัวปลายรู้แล้วตัวต้นรู้แล้วใส่เลยปลายบวกต้นเริ่มฮะ21กับ4บวกกันได้25ปลายบวกต้นได้25คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนครับกี่ตัวครับกี่ตัวครับคนอาจารย์มันไม่เริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งอ่ะมันแล้วมันจะกี่ตัวล่ะอาจารย์ทุกคนคือวันที่น้องไปเจอข้อสอบจริงเนี่ยเขาคงไม่ให้แบบเรียงตัวมาแบบสวยงามแบบเรียงสเตทฟัดอย่างนั้นหรอกครับนะคงไม่ให้ง่ายขนาดนั้นจริงวะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเราต้องมองแล้วเอ๊ะมันมีกี่ตัวทุกคนเรารู้ว่าเลขหนึ่งถึง21เนี่ยมันมี21ตัวถูกต้องป่ะเรารู้ว่ามี21ตัวนะครับแต่ไอ้ข้อเนี้ยมันไม่ได้เริ่มแต่เลข1มันไม่มีเลข1มันไม่มีเลข2มันไม่มีเลข3นึกเปล่าวะไม่มีเพราะนั้น1ถึง21เนี่ยมี21ตัวเราลบออก3ตัวโอเคป่ะลบออก3ตัวเพราะนั้นมันต้องมีกี่ตัว18ตัวนะฮะโอเคป่ะ18ตัวนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมีทั้งหมด18ตัวนะครับโอเคไหมบางคน17ตัวบางคน19ตัวเอาแล้วครับนะทุกคนครับเริ่มเป็นปัญหาแล้วบางคน19ตัวป่ะอาจารย์17ตัวหรือป่ะคือไม่ผิดครับแต่ว่าวันสอบถ้าน้องใส่เลขผิดนะคำตอบผิดเลยนะครับคำถามคืออาจารย์แก๊ปหนูจะทำยังไงให้มันนับไม่ผิดล่ะเนี่ยผมอ้าวนะผมอ้าวไม่เหมือนที่คุยกับกูไว้นี่หว่านะครับนะเห็นไหมถ้าคนนับจำนวนตัวผิดคำตอบผิดเลยนะครับพี่เสริมให้เสริมให้ถ้าวันสอบไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตใช้กล่องนี้นะถ้าวันสอบไม่แน่ใจเรื่องจำนวนตัวนะฮะคือเราไปนั่งเดาทุกอย่างมันก็คงยากนะครับถ้าวันสอบเราไม่แน่ใจจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาแนวคิดตรงนี้ไปใช้ด้วยนะครับ
เรานับไม่ได้ว่ามีกี่ตัวนะมองไม่ออกว่ามีกี่ตัวนะทุกคนทำแบบนี้ถ้าอยากนับจำนวนตัวนะใช้สูตรก็ได้นะครับถ้าน้องนับนิ้วเอาแล้วกลัวพลาดหรือมองเฉยๆแล้วกลัวพลาดอยากมีตัวที่แบบรีเช็คเอาไว้รีเช็คว่าเอ๊ะเราคิดถูกหรือเปล่านะครับให้ทุกคนทำแบบนี้ให้ทุกคนเอาตัวปลายนะครับลบตัวต้นนะอย่าสลับกันนะไอ้สูตรผลบวกคือปลายบวกต้นนะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะครับแต่ตอนนี้พี่กำลังสอนว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามีกี่ตัวนะฮะแล้วเราแบบนับแล้วกลัวพลาดให้เราเอาปลายลบต้นนะฮะหารห่างแล้วบวก1อันนี้เขียนสั้นๆนะครับปลายปอปานะปอปาคือปลายต่อเต่าคือต้นนะปลายลบต้นหารห่างแล้วบวก1หอหีบหอหีบคือห่างนะฮะห่างห่างไม่ใช่ห่านนะครับไม่มีห่านบางคนอันไหนห่านว่าจันนะไม่มีห่านนะบางคนบอกเขียนไปอันห่านไม่ใช่นะห่างงองูนะทุกคนงองูนะอย่าจดเป็นห่างนะไม่มีห่านสักตัวเลยนะห่างคืออะไรครับห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับ4กระโดดไป5ห่างเท่าไหร่ห่าง1 5กระโดดไป6ห่างเท่าไหร่ห่าง1โอเคมั้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าระยะห่างนะฮะเพราะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าข้อนั้นน่ะที่เป็นตัวเลขเรียงกันเนี่ยนะฮะแล้วเลขเยอะๆเนี่ยมันมีกี่ตัวนะฮะให้ทุกคนเอาปลายลบต้นหารห่างแล้วบวก1บางคนบอกแสดงว่าถ้าหนูใช้สูตรที่พี่ให้อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนั้นน่ะหนูก็ต้องได้18ตัวเหมือนกันใช่ป่ะอ่ะทุกคนลองสิลองเร็วลองปลายคือ21ต้นคือ4ตัวเดียวกันปลายลบต้นได้เท่าไหร่21ลบ4ปลายลบต้นเท่าไหร่ปลายลบต้นได้17อ่ะลบในใจเลยนะปลายลบต้นได้17หารห่างคือห่างคือ1แล้วก็บวก1เห็นไหมเพราะนั้น7 17ส่วน1ได้17 17บวก1ได้18ครับไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนมันก็จะได้เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่น้องจะต้องพึงระวังนิดเดียวนะน้องฟังพี่นะพึงระวังนิดเดียวคือเวลาในการทำข้อสอบถ้าข้อไหนมองออกว่ามีเท่านี้ตัวเนี่ยสูตรนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนะเอาไว้แบบเป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆอ่ะมองไม่ออกจริงๆอ่ะนะก็แทนค่าเข้าไปนะครับนะอันนี้ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับนะอ่ะทุกคนตอบ18ตัวนะครับที่เหลือทดเลขครับทุกคนทดเลขอ่ะ2กระโดดตัด18เป็น9คำตอบเราจะเป็น25คูณ9อ้าวทุกคนท่องแม่9พร้อมกันแล้วแม่9เร็วเริ่มแม่9 95 95 45ใส่5ทด49545ต่อไป9คูณ2ได้18ทด4เป็น22คำตอบคือ225เพราะนั้นใครเพิ่งเริ่มฝึกนะครับใครเพิ่งเริ่มฝึกอาจจะใช้เต็มๆใช้สูตรเต็มๆก่อนเดี๋ยวพอฝึกไปเรื่อยๆเราต้องพยายามลดขั้นตอนนะครับเพราะบางเรื่องมากขั้นตอนก็มากความนะครับนะแล้วบางคนเนี่ยพี่เชื่อว่าเขามาบรรทัดนี้ได้เลยนะครับเขาคิดในใจเนี่ยเขาคำตอบออกเลยนะครับเพราะนั้นพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะเพราะนั้นคอร์สนี้เนี่ยพี่พยายามจะไปช้าๆอันนี้ช้าแล้วนะครับช้าแล้วสำหรับเรื่องนี้พี่จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเพราะนั้นใครเพิ่งฝึกฝนก็ไปตามนี้ก่อนได้นะครับนะไม่ต้องซีเรียสครับนะต่อไปข้อที่7ครับไปต่อทวนนะผลบวกนะถ้าโจทย์ถามผลบวกรู้สูตรแล้วนะถ้าไม่รู้จำนวนตัวอยากหาจำนวนตัวรู้สูตรแล้วนะสองตัวด้วยกันนะครับนะพยายามจดช็อตโน้ตนะช็อตโน้ตไว้นะครับนะน้องนิภากรนี่ปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งถูกต้องนะฮะต่อไปครับทุกคนข้อ7จงหาผลบวกนะของจำนวนเรียงกันนะเห็นปุ๊บวันสอบเฮ้ยเราเคยติวแล้วนะเคยติวเรียบร้อยแล้วระหว่าง7กับ46ทุกคนว่าระหว่าง7กับ46ทุกคนครับขีดเส้นใต้คำนี้นะตัวใหญ่ๆเลยนะขีดเลยนะแล้วระวังให้ดีนะครับนะระวังให้ดีคำว่าระหว่างเราต้องรู้ว่าเช่นเราบอกว่าระหว่างห้องที่1ถึงห้องที่10อย่างเงี้ยเราไม่รวมห้อง1ห้อง10นะนักเรียนแถว1ถึงแถว10อย่างเงี้ยเรารวมแถว1ถึงแถว10แต่ถ้าบอกว่านักเรียนระหว่างแถว1กับแถว10มาทั้งหมดเลยหมายความว่าไงแถว1กับแถว10ไม่ต้องมาเอาระหว่างมาให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าระหว่างนะฮะเราจะไม่รวม
ตัวหัวกับตัวท้ายที่ให้มานะครับนะเพราะนั้นข้อนี้จะไม่มีเลข7ที่จะเอามาบวกจะไม่มี46ที่เอามาบวกจะมีอะไรครับทุกคนระวังให้ดีจะมีอะไรจะมี8ตั้งแต่8เป็นต้นไปนะฮะ8บวก9บวก10บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง46ใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาไม่เอา46นะต้องเป็น45เขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่นี่ต้องดูโจทย์ให้ดีนะครับนะน้องกรกฎไม่รวม7กับ46ค่าถูกต้องถูกต้องนะครับถูกต้องดูดีๆนะครับข้อสอบอ่ะนะคณิตศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนเงื่อนไขนิดเดียวอ่ะทุกคนชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนะเปลี่ยนเงื่อนไขนิดเดียวนะครับมีใครโดนหลอกเปล่าไม่มีนะไม่มีนะโอเคโอเคทุกคนไปต่อรู้ตัวปลายยังรู้แล้วรู้ตัวต้นยังรู้แล้วเริ่มปลายคือ45ต้นคือ8ปลายบวกต้น45บวกกับ8ได้53ได้แล้วนะ53คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนครับกี่ตัวอันนี้ยังง่ายอยู่ทุกคนไม่ต้องใช้สูตรหรอกจริงไหมยังง่ายอยู่ทุกคนรู้ว่าเลข1ถึง45เนี่ยนะเลข1ถึง45เนี่ยมี45ตัวนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยมันไม่มีเลข1ถึง7นะเพราะนั้นเราก็เอา45เนี่ยลบออก7ทันป่ะเพราะนั้นมันจะเหลือทั้งหมด38ตัวทันมั้ยฮะทั้งหมดข้อนี้คือ38ตัวนะน้องณรีบอกโดนโจทย์หลอกนะไม่เป็นไรนะผิดวันนี้ไม่เป็นไรนะครับผิดเป็นครูนะครับแต่ผิดบ่อยๆไม่ได้เป็นนะครับทุกคนครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับนะเพราะนั้นทุกคนดูดีๆนะดูดีๆนะเอาเมื่อกี้กี่ตัว1ถึง45 1ถึง45มี45ตัวแต่เราไม่เอาเลข1ถึง7อ่ะ9ออก7ตัวเพราะนั้น45ลบออก7นะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ45ลบออก7จะเป็น38ตัวนะครับเพราะนั้นข้อนี้มีทั้งหมด38ตัวนะครับแล้วก็ใส่38ตัวเข้าไปนะ8ถึง45น้องแอมบอกคิดถึงอาจารย์มากเลยนะครับเข้ามาฟังเสียงได้นะครับน้องได้บรรจุแล้วก็สบายสบายนะครับหลายคนก็ได้บรรจุแล้วนะก็เข้ามาฟังนะครับเข้ามาฟังบางคนจะสอบย้ายด้วยนะนะเข้ามาแอบดูด้วยนะครับรู้นะจะสอบย้ายแล้วเข้ามาแอบดูเนี่ยนะไหนรายงานตัวไหนนะครับตัดเลขครับทุกคนตัดเลขนะ2กระโดดตัด38ได้19ตัดดูนะการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งทุกคนไม่ต้องไปทดยาก38แบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่ล่ะก็เหลือ19เนี่ยเห็นมั้ยต่อไปทุกคนดูช้อยดูช้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นมั้ยทุกคน9กับ3คูณกัน93 93 27คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยอะไรแน่นอนลงท้ายด้วย7แน่เพิ่นมีช้อยแค่ข้อเดียวนะครับที่ลงท้ายด้วย7เนี่ยคือช้อยข้อที่1ครับผมฝนฟับเลยโอเคคำตอบข้อนี้คือ1,007นะครับระวังให้ดีนะเรื่องการทดเลขนะครับนะดูให้ดีนะครับว่าเขาสนใจตัวไหนเขาไม่เอาตัวไหนนะดูให้ดีนะครับนะน้องวราพรขำแล้วนะคนอื่นว่าไงนะครับเมื่อกี้ใครตอบ1,060นะใครตอบข้อนี้นะดูดีๆนะครับนะบางคนตอบข้อนี้แล้วไปดูอย่างอื่นเลยนะระวังดีๆนะครับทุกคนนะ38ตัวน้องจุ๋มโอเคนะฮะถูกหลอกเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยแค่ไม่กี่ร้อยคนเองใช่ปะทุกคนนะอายเพื่อนนิดหน่อยสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้เชื่อพี่สินะเชื่อพี่เลข0นี่มันติดกันเหลือเกินให้มันโดนเลขนะมือชอบไปโดนอย่างอื่นนะสอบบรรจุไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้เชื่อพี่เถอะนะเพราะนั้นเอาตรงนี้ให้อายเพื่อนเข้าไปนะตอบผิดให้มันกระจุยไปแล้วเราก็เรียนรู้นะว่าเฮ้ยเราตอบผิดตรงไหนนะครับเราจะได้เรียนรู้ได้นะทุกคนต่อไปต่อไปข้อที่8ไปต่อครับข้อ8จงหาผลบวกหมายเลยฮะผลบวกนะของเลขเรียงกันหมายแล้วเรื่องเดิมนะเช็คโจทย์หน่อยเช็คโจทย์หน่อย49ถึง105เฮ้ยได้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 เอาทั้งหมดเลย49ถึง105เอา49ด้วยเอา105ด้วยนะครับนะเริ่มเขียนก่อนแล้วกันพี่เขียนก่อนเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันเนาะเขียนก่อนเขาสนใจตัวนี้ครับ49บวกกับ50บวกกับ51บวกไปเรื่อยๆจนถึง105เขาถามว่าบวกกันมีค่าเท่าไหร่
เริ่มรู้ตัวไปยังรู้แล้วหนูนี่นะรู้ตัวต้นยังรู้แล้วรู้จำนวนตัวยังพอหาได้จำนวนตัวพอหาได้นะครับนะทุกคนเริ่มครับปลายคือ105ต้นคือ49ปลายบวกต้นได้เท่าไหร่ปลายบวกต้นได้เท่าไหร่ฮะบวกดีๆนะเอา5ไปบวก49ก่อนได้54ก็เป็นปลายบวกต้นได้154ใครไม่ทันน้องก็ไปตั้งบวกเอานะครับอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนแล้วนะครับนะเพราะนั้นน้องเราไปบวกดูนะครับปลายบวกต้นก็เอา105บวกกับ49เนี่ยไปบวกดูนะฮะไปบวกดูนะครับไม่ว่าวิธีไหนก็ตามอ่ะเราฝึกเยอะๆนะครับนะเพราะนั้นปลายบวกต้นได้154นะครับคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนกี่ตัวกี่ตัวครับเราก็มองเหมือนเดิมเลยนะเรารู้เนี่ยฮะใช่ไหมคือไม่ต้องไปใช้สูตรก็ได้หรือใครจะไปใช้สูตรได้ปลายลบต้นหารห่างแล้วบวก1ได้เหมือนกันทุกคนไปใช้สูตรอย่างนั้นก็ได้นะหรือใครจะมองว่าเลข1ถึงเลข105เนี่ยมีทั้งหมด105ตัวใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงเลข105เนี่ยมี105ตัวนะฮะเรารู้แล้วมี105ตัวเอาเขียน150อีกเอาใหม่เรารู้แล้วมี105ตัวเลข1ถึง105เนี่ยมี105ตัวนะฮะแต่มันไม่ได้ครบเนี่ยมันขาดเลข1ถึง48นะแล้วก็ลบ48ออกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะคิดเลขออกมาได้เหมือนกันครับสรุปมีกี่ตัวครับเท่าไหร่เอ่ย57ตัวนะครับนะ57ตัวลองไปลบเลขดูนะครับนะคือน้องจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับโอเคไหมจะใช้สูตรก็ได้จะใช้การมองแบบพี่ก็ได้หรือดูเฉยๆก็รู้แล้วแล้วแต่น้องนะให้มันถูกต้องแล้วกันนะครับมีทั้งหมด57ตัวจบแล้วจบแล้วทุกคนมงคลบอก57ตัวน้องณัฐพรบอก57ตัวโอเคตัดเลขครับตัดเลขทุกคนตัดเลข2แม่2ตัดใครดีแม่2ตัด154ตัดเลยครับแบ่งครึ่งเลยนะแบ่งครึ่ง154แบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่77ใช่ป่ะ7777ถูกต้อง77เพราะนั้นตัดแล้วจะเหลือ77คูณกับ57นี่อย่างเงี้ยเลขเยอะไม่ต้องไปคูณนะครับทุกคนดูตัวลงท้ายสิเนี่ยเห็นไหมลงท้ายไม่เหมือนกันทุกคนก็คูณแค่ตัวลงท้าย7คูณ7ครับทุกคน7คูณ7 77เท่าไหร่77 49เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย9แน่นอนแล้วก็ดูช้อยมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย9แล้วก็ฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมฮะพอได้ไหมฮะพอได้มาต่อไปไปต่อนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับนะมาดูในกลุ่มนะพี่ปิดหน้าเพจแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวในกลุ่มรับติวกันต่อเรื่อยๆต่อไปนะครับนะต่อไปครับข้อ 9จงหาผลบวกของเลขคู่เรียงกันจาก4ถึง24เอาละครับทุกคนผลบวกมาแล้วผลบวกเลขคู่เห็นไหมเรียงกันจาก4ถึง24เฮ้ยเริ่มมีความซับซ้อนแล้วแต่ดูตรงนี้ก่อนคำว่าถึงครับน้องถึงมากถึงโอเคนะก็คือรวมเลข4กับเลข24ด้วยนะครับแต่เขาสนใจเลขคู่นะฮะเริ่มครับ4คำว่าถึงเนี่ยรวมตัวหัวด้วยรวมตัวท้ายด้วยทันไหมฮะต่อไปไม่ใช่5ต้องเป็นอะไรครับเป็น6ต่อไปเป็น8แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับจนถึงอะไรตัวสุดท้ายเลยคือ24ทุกคนเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่ทุกคนเริ่มครับเริ่มปลายคือ24รู้ต้นรู้ไหมรู้อย่ารอเร็วทุกคนรัวคำตอบเข้ามาเร็วรัวคำตอบเข้ามาน้องต้องคิดไวกว่าพี่เพราะน้องไม่ได้ทดอะไรมากใช่ไหมรัวคำตอบเข้ามาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ยากทุกคนนะพี่อยากให้น้องแบบตอบมันคืดๆนะฮะปลาย24ต้นคือ4ปลายบวกต้นได้28นะครับคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนกี่ตัวครับเราเห็นตรงเนี้ยเราต้องรู้เลยมีกี่ตัวบางคนบอกโหแล้วหนูจะรู้ได้ไงมันมีกี่ตัวทุกคนครับถ้าเอาแบบบ้านๆเลยนะเอาแบบบ้านๆภาษาบ้านๆเลยเรารู้ว่าเลข1ถึง24เนี่ยมีทั้งหมด24ตัวใช่ไหมฮะมันก็จะมีจำนวนคู่ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ฮะ12ตัวจำนวนขี้อีกครึ่งหนึ่งคือ12ตัวคืออย่างละครึ่งครึ่งนะอย่างละครึ่งครึ่งอ่ะนะครับแต่ไอโจทย์ข้อนี้
มันต้องไม่ครบ12ตัวสิใช่ป่ะเพราะเลขอะไรมันหายครับมันโดดมาปุ๊บมันเลข4เลยเลขอะไรมันหายเลข2มันหายไปตัวนึงใช่มั้ยเพราะนั้นมันต้องไม่ครบ12ตัวเลข2หายไปตัวนึงต้องเหลือกี่ตัว11ตัวนะฮะคำตอบข้อนี้ต้องมี11ตัวนะครับแต่บางคนบอกโอ้โหเฮ้ยฟังแล้วมันก็ถ้าหนูมองไม่ออกอาจารย์ถ้าหนูมองไม่ออกทุกคนครับถ้าเรามองไม่ออกจริงๆเราก็ไปใช้สูตรการหาจำนวนตัวทุกคนลองพร้อมกันนะถ้ามองไม่ออกจริงๆนะนี่มณีรัตน์นี่11ตัวถูกต้องน้องพลอยถูกต้องนะ11ตัวถูกต้องเลยครับทุกคนนะเพราะนั้นนับให้ได้นะว่ามีกี่ตัวถ้านับไม่ได้ใช้สูตรครับทุกคนครับใช้สูตรการหาจำนวนตัวลองดูสิปลายคือ24ต้นคือ4จับลบกันหารห่างทุกคนดูดีๆนะครับว่าเลขตรงนี้มันห่างกันเท่าไหร่4กระโดดไป6ห่างเท่าไหร่ห่าง2 6กระโดดไป8ห่าง2เพิ่มทีละ2เพราะนั้นห่างตรงนี้คือ2แล้วก็จับบวก1ทุกคนทดเลขในใจพร้อมกัน24ลบออก4เหลือเท่าไหร่เหลือ20นะ20เอา2ขึ้นไปกระโดดตัด20เหลือ10นะ10บวก1เป็น11ครับเห็นไหมฮะไม่ว่าน้องจะใช้สูตรตามพี่หรือทำตามแบบน้องพลอยหรือทำตามแบบน้องมณีรัตน์เห็นไหมที่ตอบมา11ตัวน้องต้องได้คำตอบเดียวกันคือ11ตัวนะครับไม่ว่าวิธีไหนก็ตามโอเคไหมฮะเพราะนั้นทดเลขครับได้11ตัวนะคิดเลขครับคิดเลข2กระโดดตัด18เหลือ14นะฮะโอ้ไม่ต้องคูณเยอะเลย4คูณ1ได้4คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย4แน่นอนมีช้อยข้อเดียวข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1เลยครับผมฝนฟับเลยนะต่อไปยังไวยังไวนะยังไวนะเพราะหัวข้อนี้ง่ายครับทุกคนหัวข้อนี้พี่ไม่ได้ว่างุนงี้หรอกมันง่ายนะน้องทุกคนพอพี่แนะนำให้นิดเดียวได้อยู่แล้วนะครับเราพยายามเดี๋ยวมันจะมีหัวข้อหลังๆที่เริ่มแบบใช้ความคิดเริ่มแบบมีความยากขึ้นมาใช้ความเข้าใจเดี๋ยวพี่อาจจะต้องแทรกพื้นฐานให้นะครับนะตอนนี้ยังไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมากบวกลบเลขอย่าให้ผิดพอนะนะเพราะนั้นประคองตัวเองนะทุกคนบวกลบเลขอย่าให้ผิดนะครับนะถ้าใครผิดนะเดี๋ยวพี่จะมุดช่องแชทไปจูบน้องเลยนะครับทุกคนครับนะมุดช่องแชทไปตอนนี้เลยนะอย่าผิดนะห้ามผิดนะทุกคนเพราะนี้คิดเลขธรรมดาเองใช่ป่ะนะคิดเลขธรรมดาเองนะทุกคนทุกคนเริ่มผลบวกผลบวกเจออีกแล้วเลขคู่อีกแล้วนะมีคำว่าถึงด้วยโอเครวมรวมตัวหัวตัวท้ายด้วยเอา22กับเอา56ด้วยนะครับสนใจเลขคู่นะเริ่มครับ22บวก24บวก26เห็นต้องชินแล้วบวกจนถึงเท่าไหร่ครับ56เริ่มปลายคือ56รู้ต้นคือ22รู้นะปลายบวกต้นพร้อมกันปลายบวกต้นได้78เนาะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะฮะพอมาถึงตรงเนี้ยทุกคนเลขมันอาจจะเยอะไปน้องก็แอบใช้สูตรได้เลยครับถ้าน้องคิดแบบไม่อยากไปนั่งคิดอยู่อะใช้สูตรเลยการหาจำนวนตัวตรงนี้นะปลายลบต้นหันห่างบวก1ปลายคือ56ต้นคือ22นะหันห่างคือ2และบวก1บางคนทดในใจได้ตรงเนี้ยไม่ต้องทดแบบพี่แล้วจริงไหมปลายลบต้นในใจได้นะครับปลายลบต้นได้34หารด้วย2และบวก1เห็นป่ะ2ตัด34เป็น17เนี่ยมันคิดในใจได้17บวก1เป็น18เห็นไหมครับเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วทุกคนอะไรที่น้องลดขั้นตอนได้พยายามลดอะไรที่นึกในใจได้นึกไปนะครับอย่างเช่นน้องรู้แล้วว่าน้องจะใช้สูตรจำนวนตัวคิดไว้ในใจเลยนะฮะ รู้แล้วว่าต้องปลายลบต้นเราลบในใจเลยได้ไหมห้าหกลบยี่สิบสองเป็น34ใช่ไหมหารสองในใจไหมบวกหนึ่งในใจไหมมันจะทำให้เราคิดเลขไวขึ้นนะครับนะอันนี้แนะนำให้นะแต่ตอนที่พี่ทดเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะทดให้เต็มๆให้ดูนะครับเผื่อบางคนไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับแล้วพยายามจะเขียนช้าๆให้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่พยายามพูดซ้ำเพราะว่าพี่เป็นคนพูดไวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดซ้ำๆให้นะครับแต่ว่าน้องที่ทำอยู่ทางบ้านน่ะจะต้องคิดในใจได้ก็คิดนะครับนะอันนี้บอกให้เนาะทุกคนตัดเลข2กระโดดตัด34เป็น17ครับ17บวก1เป็น18ครับมี18ตัวตัดเลขเร็วทุกคนตัดเลขมาตัดเลข2กระโดดตัด18เหลือ9เฮ้ยไม่9ทองได้
เฮ้ยตัวลงท้ายแม่หวานหมูเลยทำไปนี่ปาดน้ำลายเลยไหมหวานหมูเลยลงท้ายไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนแม่9 98 98 72คำตอบนี้ลงท้ายด้วย2แล้วลงท้ายด้วย2แล้วฝนช้อยข้อที่3เลยฝนฟับเลยจบฮะโอเคไหมตอบเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ลงท้ายด้วย2โอเคไหมไปต่อครับไปต่อได้ไหมทุกคนไม่ยากนะอันนี้พี่จะพยายามทำละเอียดให้ดูนะแต่พยายามเขียนไวขึ้นนะครับพยายามเขียนให้ไวขึ้นน้องทดไปพร้อมกันกับพี่นะครับช่วยเช็คคำตอบพี่ด้วยนะเพราะตอนนี้พี่ดูน้องทุกคนตอบอยู่นะดูทุกคนตอบอยู่นะครับเห็นทุกคนเลยนะเนี่ยน้องกรกฎนี่น้องวิระเดชเนี่ยไหมน้องมณีรัตน์นี่พี่ชูศรีนี่ดูอยู่นะฮะธิดาเนี่ยน้องธิดาน้องบูมน้องอัตชัยเนี่ยดูอยู่ทุกคนนะครับนะเพราะนั้นถ้าคิดเลขผิดช่วยทักพี่ด้วยนะครับนะเพราะนั้นทดไปพร้อมๆกันนะครับนะหาเพื่อนรับผิดชอบนะครับนะช่วยกันทดด้วยผลบวกจำนวนขี้จาก3ถึง33เพราะนั้นเอา3ด้วยเอา33ด้วยก็คือ3บวก5บวก7เห็นไหมรู้แล้วจำนวนขี้นะจนถึง33นะครับรู้ตัวปลายไหมรู้ตัวต้นไหมรู้นะปลายบวกต้นได้36นะน้องชันวุฒิขอย้อนหลังนะครับมาดูย้อนหลังด้วยนะโอเคนะครับนะกำลังกินข้าวไปดูไปครับโอ้ดีมากดีมากนะเรื่องนี้ยังไม่ค่อยติดคอหรอกน้องบินใช่ไหมน้องบินเคยติวแล้วจะรู้นะเรื่องนี้ชิวๆนะน้องบินนะเดี๋ยวพอไปเรื่องเลขยกกำลังสินะจะเริ่มมีติดคอนะครับกินข้าวไปแล้วติดคอด้วยนะเรื่องนี้ชิวๆน้องบินสบายสบายครับกินไปก่อนนะชิวๆติวกับพี่สบายสบายนะครับอ่ะไปบวกต้นแล้วเรียบร้อยคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ถ้าใครคิดว่ามันเริ่มเยอะแล้วเลขมันเริ่มเยอะแล้วจำนวนตัวเนี่ยหนูขี้เกียจไปนั่งนึกเอาหนูก็ใช้สูตรจำนวนตัวในใจได้นะครับรู้ตัวปลายนี่รู้ตัวต้นนี่แล้วรู้ว่ามันเป็นจำนวนขี้มันต้องห่าง2นะครับเราคิดเลขในใจเลยปลายคือ33ต้นคือ3ปลายลบต้นได้30หารห่างคือ2แล้วบวก1นะครับ2กระโดดตัด30เป็น15 15บวก1เป็น16หมายความว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยมี16ตัวนะครับแล้วก็ใส่16เข้าไปจบแล้วคิดเลขครับ2กระโดดตัด16เป็น8แอบตาดูช้อยนะแอบตาดูช้อยอะไรเนี่ยแอบมองช้อยหน่อยแอบตาดูช้อยอะไรวะนะแอบมองช้อยหน่อยไอ้ตัวลงท้ายมันนะ8 6 48คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย8แล้วมีช้อยข้อเดียวฝนฟับเลยจบแล้วต่อไปนะฮะข้อที่12ใช่ครับกับเรื่องของผสมและหาความเร็วครับไอ้พวกนี้ยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับนะน้องอย่าเพิ่งขู่คนอื่นนะครับอย่าเพิ่งขู่คนอื่นนะครับนะบางคนบอกมีเรื่องความเร็วด้วยเหรอมีเรื่องอัตราส่วนด้วยเหรออย่าเพิ่งขู่นะเดี๋ยวคนตกใจนะครับนะตอนนี้ทำแบบชิวๆก่อนทุกคนครับนะสบายๆเพราะเรายืนยันกันแล้วว่าเราจะอยู่กัน 40-50 ตอนเราจะอยู่กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะติวกันยาวๆไปนะต่อไปข้อที่12ผลบวกจำนวนขี้หมายแล้วครับเริ่มปลายคือ55ต้นคือ11อ่ะเขียนก่อนก็ได้อ่ะจำนวนขี้11บวก13บวก15เพราะจำนวนขี้นะบวกไปเรื่อยๆจนถึง55เอาทั้งหมดเลยนะฮะจำนวนขี้เริ่มปลายคือ55ต้นคือ11นะครับปลายบวกต้นได้66คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนครับเลขชุดนี้มีกี่ตัวรู้ว่าเป็นจำนวนขี้แล้วนะฮะถ้าแบบขี้เกียจนั่งนึกเนาะมันจะมีกี่ตัวก็ใช้สูตรการหาจำนวนตัวไปเลยนะใช้สูตรให้มันชินก็ได้นะครับนะการหาจำนวนตัวน้องไม่ต้องทดตามพี่นะปลายคือ99ต้นคือโทษปลายคือ55ต้นคือ11ปลายลบต้นคือ44หารห่างเลขคู่เลขขี้ห่างทีละ2อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่2เข้าไปแล้วก็บวก1ตัดเลข2กระโดดตัด44เป็น22 2222บวก1เป็น23เพราะนั้นทั้งหมดมี23ตัวตัดเลขครับทุกคนตัดเลข2กระโดดตัด66เป็น33เห็นไหม33เพราะนั้นคำตอบข้อนี้เป็น33คูณกับ23โอเคไหมเอออาจารย์ช้อยลงท้ายด้วย9เยอะแยะเลยแล้วหนูก็ทำเนี่ยลงท้ายด้วย9ด้วยอ่ะเนี่ย
3คูณ3ได้9อ่ะมันต้องลงท้ายด้วย9อ่ะเห็นไหมโอ้โหช้อยเยอะแยะเลยทำไงดีอ่ะทุกคนครับทุกอย่างมีทางออกทุกคนท่องสุดคูณแม่33พร้อมกันครับเร็วอืมทุกคนฮะเอาจริงเหรออาจารย์ทุกคนดู33ไล่ไปคูณตัวหลังมันคูณแค่เท่าไหร่เองมันคูณแค่3เองนะเพราะนั้น33คูณ3เลขมันจะเบิ้ลใช่ไหมเหมือนเราท่องแม่11อ่ะเหมือนท่องแม่22อ่ะเพราะนั้นแม่33เลขมันก็จะเบิ้ลใช่ไหม33คูณ3 33คูณ3ก็ได้ไปเท่าไหร่99ใส่9ทด9ใส่9ทด9เลยนะต่อไป33คูณ2ได้ป่ะ66 66ทด9เป็นเท่าไหร่66ทด9เป็น75ได้เหมือนกันเห็นไหมไม่ว่าวิธีไหนเราก็ได้คำตอบเนาะคำตอบข้อนี้คือ759ฝนฟับเลยจบทุกคนโอเคไหมฮะใครที่แบบโอ้โหท่องแม่33ไปเหรอจริงๆก็ไม่ได้ยากเห็นไหม33คูณ3ไม่ได้99ใส่9ทด9 33คูณ2ได้66ทด9เป็น75อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับการคูณเลขบรรทัดเดียวนะครับนะต่อไปทุกคนข้อที่13ไปต่อนะอย่างไวครับข้อที่13จงหาผลบวกมาอีกแล้วครับจำนวนขี้มาอีกแล้ววนเวียนอยู่แค่นี้แหละใช่ไหมตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายไม่ใช่ใช่ไหมตั้งแต่ก็คือเริ่มตั้งแต่เลขนั้นเลยเอาด้วยเอา21ด้วยเอา59ด้วยเลขขี้นะครับแล้วก็เริ่มนะ21บวก23บวก25เอาเฉพาะเลขขี้ครับจนถึง59ใครทำบ่อยๆตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนแล้วจริงป่ะนะรู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมว่าเลขขี้มันห่างทีละสองนะครับนะอันนี้เอามาให้ดูนะเขียนให้ดูคร่าวๆเราก็จะได้ตรงนี้มาแล้วปลายคือ59ปลายรู้ต้นรู้ป่ะรู้ปลายบวกต้นได้เท่าไหร่ครับปลายบวกต้น59บวก21เป็น80ฮะ80คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2กี่ตัวทุกคนถ้ามันมองยากนะถ้ามองยากเราก็ไปเริ่มใช้สูตรการหาจำนวนตัวนะคิดในใจเลยการหาจำนวนตัว59ลบ21 59ลบ1ก่อนเป็น58 58ลบ20นะใครที่ลบเลขไม่แม่นนะอันนี้พี่ขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหม59ลบ21เนี่ยโดยส่วนตัวพี่เนี่ยวันไหนที่แบบคิดไม่คล่องเนี่ยนะหรือคิดไม่ค่อยออกเนี่ยพี่ทำอย่างนี้พี่แยก21เนี่ยเป็น20กับ1แล้วพี่ค่อยลบทีละตัวเอา59ลบ20ก่อนก็ได้59ลบ20เป็น39 39ลบ1เป็น38อะไรเงี้ยแยกลบได้นะครับนะมันสามารถแยกได้นะอันนี้เสริมให้นะครับเราไม่ต้องไปนั่งลบเยอะๆเสียเวลาลบทีละชุดก็ได้ลบทีละหลักก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะ ได้อะไร38นะ38 38หารห่างคือ2แล้วก็บวก1นะครับ2ไปตัด38เป็น19 19บวก1เป็น20ตัวรู้แล้วมี20ตัวใช่ไหมตัดเลข2ก็โดดตัด20เป็น10ก็จะได้เป็น80คูณ10 80คูณ10เป็น800คำตอบข้อนี้คือ800ฝนฟับเลยจบครับโอเคไหมต่อไปทุกคนไปต่อนะทุกคนยังสู้อยู่ไหมเนี่ยยังสู้อยู่นะไปต่อนะครับข้อที่14จงหาผลบวกใหม่แหละผลบวกของชุดนี้เฮ้ยเริ่มไม่ใช่คู่ไม่ใช่ขี้แล้วเอาละครับเริ่มไม่ใช่เลขคู่ไม่ใช่เลขขี้แล้วหนูจะใช้สูตรไหนอาจารย์อันดับแรกนะอันนี้พี่ให้เป็นทริคไว้ก่อนนะครับอันดับแรกน้องดูก่อนว่าเลขมันห่างเท่ากันหรือเปล่านะครับข้อสอบภาคกรเนี่ยน้องจะเจอเลขที่มันห่างเท่ากันนะครับนะเพราะนั้นที่น้องเห็นตอนเนี้ยห่างทีละ3ห่างทีละ3เห็นไหมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเลขเรียงกันนะครับเพราะนั้นน้องก็สามารถใช้สูตรได้ก็คือเขาถามว่า4บวก7บวก10บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง61เขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่นะข้อนี้น้องสามารถใช้สูตรได้นะครับทำไมพี่ต้องย้ำทำไมพี่ต้องย้ำเพราะว่าบางครั้งฟังให้ดีนะครับนะน้องโดนที่ดาห่าง3โอเคเยี่ยมมากนะคือเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องไม่เจอโจทย์ที่เขาถามผลบวกนี่แหละแต่เลขมันห่างไม่เท่ากันนะน้องไม่สามารถใช้สูตรปลายบวกต้นคูณตัวหาร2ไม่ได้นะไม่ได้นะครับยังไงอาจารย์แล้วมัน
ยังไงอ่ะก็หนูแค่รู้หนูรู้สูตรนี่สูตรหนูก็ใช้อยู่ประจำเลยหนูรู้ปลายบวกต้นหนูใช้ประจำเลยคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เนี่ยหนูใช้หากินโจทย์ภาคกอประจำเลยแต่น้องติวกับพี่น้องต้องทราบว่าเฮ้ยบางครั้งสูตรเนี้ยใช้ไม่ได้นะแล้วเมื่อไหร่มันใช้ไม่ได้ทุกคนเงยหน้าครับเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าก่อนนะเงยหน้าครับตรงไหนเอ่ยนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะขอเวลาหาแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บเดียวนี่มีไหมนี่ทุกคนนี่ครับอันนี้ให้ดูก่อนนะให้แยกความแตกต่างให้เป็นนะครับนะติวกับพี่แล้วไม่ใช่แค่ว่าใช้สูตรเป็นหนูตอบได้แล้วแหละหนูไม่สนใจโลกหรอกนะไม่ได้ติวกับพี่แล้วต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับรู้สิ่งที่ถูกต้องนะทุกคนดูโจทย์ข้อนี้เคยออกเมื่อปี59นะถ้าทุกคนอยากได้ข้อสอบจริงๆเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้ในคอร์สนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวติวครบทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยเราจะลุยข้อสอบที่เป็นข้อสอบข้อสอบจริงๆกันคือที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นข้อสอบจริงนั่นแหละนะแต่ยังไม่ได้เสริมเขี้ยวเล็บลงไปนะครับอย่างวันเนี้ยพี่ให้ดูก่อนนะฮะอย่างเช่นเราไปเจอแบบเนี้ยเขาถามหาผลบวกไหมครับถามปะถามเขาถามว่าไอเนี้ยบวกกันมีค่าเท่าไหร่คำถามคือข้อนี้ใช้สูตรได้ไหมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ